ครับสวัสดีครับก่อนตอนนี้แล้วครับซ่อมแอร์มิสูอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้มีปัญหาอาการใหม่เมื่อกี้ลองรันแล้วมีปัญหา LED กระพริบ14ครั้งนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้โทรปรึกษาโจนบอกว่าอาจจะมีปัญหาที่เซ็นเซอร์แต่ช่างแม่ยังช่างใจอยู่นะครับใช่หรือไม่ใช่ก็คือคอมเซ็นเซอร์จะเดินได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดไปนะครับนี่ประกอบข้อฟ้าแล้วมาดูลายวงจรนิดหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับตัวนี้แผงวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโค้ดให้นะครับต่างนะครับฟิวต่างๆพอเห็นนะครับอาจจะพอเห็นมาดูโค้ดครับกระพริบ1ครั้ง5ครั้งนะครับความผิดพลาดระบบจ่ายไฟนะครับ5ครั้ง1ครั้ง6ครั้งความผิดพลาดของเธอของเธอเทอร์มิเตอร์เครื่องนอกบ้านนะครับหรือว่าตรวจสอบเทอร์มิเตอร์นะครับไปดูแล้วกันอันนี้ใช่ไหมเจอเมื่อกี้ก็เจอกระพริบ3ครั้งป้องกันอุณหภูมิชาร์จสูงเกินนะครับชาร์จ3หรือว่าน้ำยานะครับสารทำความเย็นขาดหรือว่าตรวจสอบวาล์วต่อขยายแล้วก็เมื่อกี้เจอใหม่อีกกระพริบ14ครั้งนี่เขาบอกว่าความผิดปกติของวาล์ว RV นะครับหรือตรวจสอบวาล์ว RV หรือตรวจสอบแผงวงจรอินเวอร์เตอร์เครื่องนอกบ้านนะครับอันนี้บอกแต่เมื่อกี้โทรถามบริษัทบอกว่าให้ดูเซ็นเซอร์น้ำแข็งเทอร์มิเตอร์นะครับเทอร์มิเตอร์น้ำแข็งยังงงๆอยู่ว่าจริงหรือหลอกในนี้บอกอย่างนึงนะครับอย่าดีกับพิษนะครับต่อตอนนี้แล้วเป็นเซ็นเซอร์ผิดพิษ3ครั้งรอทำอีกเลยดูเลยหรือว่าประกอบต้องประกอบกันเหมือนถ้าในนี้มันบอกว่าเป็นที่วาล์วนะครับวาล์วตัวอีกเป็นเช่นวาล์วที่เป็นสวิตช์แม่เหล็กนะครับโดนน้ำหรือเปล่าพัดลมเริ่มหมุนใหม่แล้วใช่ไหมครอบฝาแล้วนะครับตอนนี้หมุนแล้วเออเนี่ยกระแสขึ้นประมาณนี้ดูกันดูนี่รันเท่าไหร่กี่แอมป์แล้วตัดนะครับหรือว่าเป็นที่ไม่ได้ครอบฝาเซ็นเซอร์ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนใส่ตัวเก่าหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิวัดแล้วเวลาร้อนก็เปลี่ยนค่าได้นะครับจับหัวความก็130 K แล้วก็ตัดนะครับประมาณนี้ตัดแล้วนะครับดูการใหม่อีกทีนะครับมันมันตัดเองพ่อนี่ก็ไม่ได้เป็นน้ำแข็งไม่เป็นไรนะครับเซ็นเซอร์จะต้องดูด้านในก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับนับอีกทีตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวโอเคครับตรงนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยวนับใหม่นะอินเวอร์เตอร์นะฮะศูนย์หน้าตาประมาณนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะตอนนี้พัดลมมันตัดด้วยนี่ฮะไอพี่เวลาหยุดนี่ตัดด้วยนี่นี่มันทำงานเหรอมันหยุดตัดไงมันตัดดับเลยนี่ใช่ป่ะเปล่าหยุดใช่ป่ะป่าหยุดแล้วครับพัดลมหยุดไม่ใช่ถ้ามันขึ้น2ขีดมันจะเย็นได้ครับอันนี้มันตัดพัดลมด้วยนะครับสรุปตัดพัดลมไปด้วยเราตัดดับพัดลมไปด้วยนับใหม่รอหยุดก่อนนะครับกันให้มันเนื้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 10 14ครั้งนะครับลองปิดเบรกเกอร์ก่อนช่างเขาบอกว่าปิดเบรกเกอร์อาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์น้ำแข็งเขาบอกนะปิดเบรกเกอร์บอกปิดเลยครับขอแกะดูก่อนช่างแมวขอวัดดูเซ็นเซอร์กันเกี่ยวกันไหม
ขอลื้อก่อนนะครับไม่สะดวกมือเดียวเช็คครับช่างแกะออกมาดูนะครับจะวัดข้าง200 k นะครับพี่ก็ลองวัดแล้วล่ะนี่ได้สีเหลืองนะครับเซ็นเซอร์ 7.7 นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อุณหภูมิสีส้มนะครับชัดมากวัดไม่สะดวกเท่าไหร่ซ้ายเซ็นเซอร์น้ำแข็งนี่นะครับตรงนี้นะหางหนูนี่นะไม่ใช่เทอร์มิเตอร์นะพอแล้วครับ 7.1K นะครับตรงนี้นะครับมีตัว1K นะครับครับตอนนี้จะมีเซ็นเซอร์น้ำแข็งตัวหลังนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็มีตัวหน้าตัวเล็กตัวตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง3ตัวเลยนะครับของอิมเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้วัดแล้วได้1K นะครับตัวนี้7.7ตัวกลางแผงนะครับ 1K นี่แจมกันตัวนี้ 1K มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าให้แมวดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่ามันไม่ใช่ 1K โอเคครับติดตามตอนต่อไปครับส้ม 7K ดำ 1K นะครับที่วัดจากหน้างานจริงนะครับ